ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนค่ะวันนี้ค่ะอยู่ใน EMC to the Sky กันอีกแล้วมาเริ่มกันต่อเลยค่ะพักก่อนเนาะเราต้องปิดคลิปกระทันหันนะคะเพราะช่างมาซ่อมบ้านแต่วันนี้ช่างยังไม่มาใช่ไหมคะก็น่าจะได้มาเล่นกันค่ะเอาล่ะมาเริ่มเลยอย่างแรกเขาบอกว่าเราต้องการสารละลายค่ะสารละลายมิวตั้งในส่วนตรงนี้เขาบอกว่าเป็นพื้นที่4คูณ3 4 3 4แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่า4เหรอคะ3 4 3 4นี่คือ4นี่คือ4เอาล่ะเขาบอกว่า4 3 4ค่ะเราก็จะเชื่อตามนั้นแต่เขาบอกว่าตรงกลางจะเป็นพื้นที่ว่างเฮ้ยเหมือนอ่ะเหมือนจะใช่แล้วเนี่ยแล้วจะวางหลังคาได้ยังไงเขานับยังไงอะ4 3 4แต่ถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะก็ยังเหลือบล็อกต้อง12บล็อกนี่ถ้า4แบบนี้โอเคปึ๊บปึ๊บบล็อกไม่ครบค่ะถ้าช่องว่างก็มีตั้ง2ช่องแล้วข้างบนก็เปิดว่างด้วยโอเคถูกต้องแล้วค่ะถูกต้องแล้ววางวาล์วเข้าไป2วาล์วค่ะแล้วตัวควบคุม1ใช่ด้านบนเปิดโล่งค่ะนี่ perfect เรียบร้อยค่ะเครื่องนี้ทำอะไรเขาบอกว่าเราต้องปั๊มน้ำเข้าค่ะเพื่อจะกัดเป็นสารละลายน่าจะใช่นะจึ๊บจึ๊บลองดูกันเลยค่ะปั๊มน้ำเข้าใช่ไหมน้ำมาไหมจ๊ะใส่วาล์วไปแล้วน้ำไม่มาเลยค่ะเปิดตรงนี้เอาล่ะใส่ตัวอัปเกรดลงไปน้ำต้องมาแล้วสินะเอ้ยน้ำมาแล้วนี่น้ำที่เราปั๊มมาเหมือนเป็นน้ำเค็มค่ะที่รอการสกัดเหมือนต้องมีพลังงานด้วยนะคะเขาบอกว่าต้องน่าจะต้องมีพลังงานด้วยมิวมีสิ่งนี้ค่ะในมือกังหันลมกังหันลมยิ่งสูงยิ่งดีค่ะแต่ตอนนี้เราไม่ได้สูงมากเท่าไหร่เตะก็ตั้งได้นะเอาล่ะตรงนี้ไปเลยค่ะโอเคน่าสนใจพลังงานมาใส่เข้าไปค่ะเอ้ยเดี๋ยวนะมันควรที่จะหันเป็นข้างหลังดีกว่าเนาะวางมาแบบนี้ค่ะเอาล่ะวางไปเลยแล้วก็ต่อสายต่อสายค่ะปรับส่งออกทั้งคู่ส่งพลังงานจากกังหันลมเข้ามาในเครื่องพวกนี้ดูสิมีพลังงานไหมนะมึงเขาไม่ได้ต้องการพลังงานเหรอคะโอ้เขาไม่ได้ใช้พลังงานเขาใช้ความร้อนค่ะเดี๋ยวนะมิวไม่เคยเรียนรู้ดีบุกไว้เงียบเอาแล้วไงคะซิงซิงซิงดีบุกอันนี้ก็ซิงมีอะไรอลูมิเนียมนิกเกิลซิลเวอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแล้วดีบุกล่ะดีบุกโอ้เครื่องจักรที่เราต้องการค่ะต้องเป็นดีบุกเราจะต้องมีดาวอังคารดาวอังคารค่ะทรายดาวอังคารมิวได้เอามาบ้างไหมเนี่ยได้เก็บมาไหมอะอะอะเฮ้ยเงียบเงียบไม่ได้เก็บทรายดาวอังคารมาค่ะเก็บมาแต่สโตนเก็บมาแต่หินเอาหินไปเปลี่ยนเป็นทรายได้ไหมเนี่ยเอาล่ะทุกคนคะต้องไปดาวอังคารกันหน่อยแล้วโอ้โหลืมได้ยังไงนั่นสิคะถ้าอยากจะไปสิ่งที่หนูต้องเตรียมคือตัวนี้ค่ะลันแพดถ้ามีล็อกเก็ตลันแพดเท่าไหร่เราก็ไปแล้วเราก็กลับเท่าไหร่ก็ได้ค่ะโอเคเติมน้ำมันไปดีกลับดีโอ้โหน้ำมันเขาจะโซยจนหมดเลยค่ะต่อรอบไปลูกยานเดียสองน้ำมันสามถังค่ะตัก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 น้ำมันไปเผื่อสิ่งที่เราต้องการคือไปเอาทรายมาใช่ไหมคะอัปเกรดกระเป๋าดีกว่าจะได้ไปแบกทรายมาในกระเป๋าเลยเนาะน่าจะดีค่ะจากกระเป๋าเทียร์หนึ่งค่ะมิวต้องอัพเป็นเทียร์สองทำไมเป็นทองแดงล่ะนี่อัพเป็นเหล็กเลยใช่เหล็กค่ะแล้วต่อไปก็เป็นทอง
จืบถูกต้องแล้วต่อไปก็ต้องเป็นเพชรจากเพชรเป็นเอเมอรัลด์ไหมหรือเนเธอไรท์เนเธอไรท์เลยโอเคตอนนี้มิวได้กระเป๋าเพชรมาแล้วค่ะแล้วก็ช่องอัปเกรดเพิ่มขึ้นนี่แหละช่องอัปเกรดเราจะต้องใส่โดยเฉพาะการสเต็กไอเทมไปแล้วค่ะกระเป๋าก็เตรียมมาแล้วทุกอย่างก็มาแล้วค่ะนี่เลยค่ะอัปเกรดราคา 700,000 ตัวค่ะสเต็กอัปเกรดที่3แล้วก็ออโต้พิกอัพสุดยอดค่ะอ่ะพร้อมที่จะไปไปเลยจ้าการไปอวกาศนั้นก็เหมือนกับการไปเที่ยวส่วนหลังบ้านมาแล้วค่ะระบบสุริยะจักรวาลดังคารจ้าไปเลยจ้าวอร์นิ่งดิงค่ะดิงรอค่อยสเปซบาร์ดิงเลยจ้าปึ๊บสเปซบาร์จ้านี่โอ๊ยถ้าโดนยอดเสานั้นกระแทกเลยนั่นน่ะเรียบร้อยค่ะตำแหน่งเดิมไปเลยโง่เอาล่ะยานจ๋ามาเลยเฮ้เฮ้เฮ้อยู่ได้ยานมาแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ไงใช่ทรายดาวอังคารค่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องการแต่ทำไมมันสว่างโอ้แปลว่านี่ไม่ใช่ตอนคืนสินะก็ยังพอมองเห็นค่ะไม่ต้องพึ่งพาในวิชั่นเอาล่ะเมื่อมิวเก็บอย่างนี้มิวได้ทรายมาใช่ไหมคะมิวจะอนุญาตออโต้พิกอัพหนุดเข้าไปข้างในค่ะเฮ้เฮ้เฮ้แล้วทีนี้เราก็จะไถชาร์จพลังงานเข้าก่อนปุ๊บ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 แล้วก็ไถอุ้ยเดี๋ยวนะลืมเอาบางอย่างมาโอ้นี่แบ็คโฮค่ะจะได้ดูดระยะไกลๆได้เมื่อดูดเข้ามาปุ๊บอ้าวไม่อยู่ในนี้เลยเฮ้เพราะเข้ากระเป๋าหมดแล้วยังไงล่ะไปเลยจ้าปุ๊บ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 นี่มาสโตนแล้วค่ะนี่สโตนแล้วทรายจะอยู่แค่ชั้นบนๆโอ้รู้สึกว่ามืดมืดแล้วค่ะในวิชั่นเฮ้ถ่ายหาทรายเลยค่ะปึ๊บพอดีนั่นไงโดนดันปลอดภัยเอาเก็บมาสโตนกันด้วยก็ได้ค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเยอะดีเป็นยังไงบ้างคะได้มาเท่าไหร่แล้วเอ่ย 3,800 ค่ะยังไม่เต็มเนี่ยเพราะว่า1ช่องเต็มได้ 30,000 ค่ะโอ้มาแบบคุ้มค่ามากๆค่ะเอาล่ะอะไรเรียบร้อยค่ะเติมน้ำมันจ้าเติมน้ำมันค่ะ3ถังเพื่อกลับบ้าน2ถังอันนี้3ค่ะ 4,000 แล้วค่ะแค่ 4,000 ก็โอ้เยอะแยะค่ะถอดพลังงานออกโอเคไปควันขึ้นควันขึ้นควันขึ้นโอ้โหควันขึ้นอลังการมากไปแล้วจ้าแวะมาเที่ยวสวนหลังบ้านค่ะกับโลกเราเลยเอิร์ธค่ะไปเลย เป็นการไปเที่ยวสวนหลังบ้านแบบชิวๆจริงๆโอเคค่อยๆลงค่ะไปจึ๊บเห็นไหมเราเห็นหลังคาแล้วสิ่งก่อสร้างเรา มิวสร้างไม่สูงนี่เด่นมากค่ะเรารู้เลยว่าต้องค่อยๆกดสเปซบาร์ร้อนลงอย่างช้าๆตรงไหนหอคอยทาวเวอร์เราอยู่นั่นไงล่ะเงียบเงียบเงียบกำลังถึงแล้วค่ะโอเคถึงแล้วไปไวมาไวใช่แล้วค่ะไวมากมากกลับมาอยู่บ้านถอดชุดอวกาศใส่ชุดแดงค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะตัดสายออกก่อนใช่แล้วจ้าแล้วก็ทรายดาวอังคารจื๊บหยิบออกมาค่ะแล้วพร้อมที่จะปั๊มมิวก็จะยัดใส่นี้ลงไปเลยแล้วก็ระหว่างนี้ไหนดูสิเอาออกเลยได้ไหมจะได้ไม่เสียเวลานั่นค่ะสายดาวอังคารมาแล้วไหนเอ้ยนี่โอ้ได้มาแล้วค่ะทินแล้วนี่คืออะไรคะเนี่ยตะกั่วโอ้ตะกั่วเราไม่มีปัญหาค่ะดีบุกมาแล้วเรียนรู้ไปเลยจ้ามิวขาดดีบุกค่ะก็เลยต้องไปเอามาเนี่ยแหละเอาล่ะแล้วก็ปั๊มดีบุก2,000,000,000ชิ้นเอาละค่ะแล้วตอนแรกมิวเข้าใจว่าเครื่องนี้ใช้พลังงานใช่ไหมแต่ความจริงเขาใช้ความร้อนค่ะเราต้องใส่ความร้อนให้แก่เครื่องถ้าให้ความร้อนแก่เครื่องแบบวางกอดๆกันเลยได้ไหมนั่นคือสิ่งที่สงสัยค่ะถ้าเราต่อแบบนี้มาก็จะได้เป็นพลังงานโอเคเฮ้ยเหมือนร้อนขึ้นเหมือนร้อนขึ้นแดงแล้วค่ะแดงนิดหนึ่งแล้วไหนดูสิโอ้อุณหภูมิขึ้นค่ะอุณหภูมิขึ้นเขาบอกว่าต้องการอุณหภูมิขั้นต่ำคือ temperature 300ใช่ไหมคะอันนี้ขึ้นแล้วยังเนี่ย300ค่ะ
เหมือนอุณหภูมิขึ้นแต่อุณหภูมิจะเข้าเครื่องนี้ยังไงอันนั้นนะสินะทุกคนคะมิวหาวิธีทำงานตั้งนานค่ะว่าเขาจะใส่ความร้อนเข้าเครื่องนี้ยังไง Resistive Heater ค่ะเราจะต้องมีเครื่องนี้โอ้เรื่องนี้แล้วก็ต้องนำความร้อนเข้าตรงวาล์วตรงนี้ด้วยค่ะเอาล่ะเราก็ลองผิดลองถูกตั้งนานก็ไม่เห็นมันทำงานได้สักทีที่ไหนได้เอาผิดหลักสูตรนี่คะแล้วก็เอาออกนี้เลยค่ะในเมื่อไม่ใช้พลังงานใช่ไหมมิวก็จะย้ายค่ะเรามี4เครื่องมิวมีกังหันลม4เครื่องค่ะมิวก็จะวางไปแบบนี้เลยเอ้ยต่อกันเอาล่ะเนี่ยเหมือนได้ความร้อนมาแล้วนะแต่ความร้อนยังไม่ยอมเข้าเครื่องนั้นค่ะเขาบอกว่ามันจะต้องมีท่อนี้ค่ะท่อสำหรับส่งความร้อนโดยเฉพาะค่ะไอเราก็ใช้ท่อธรรมดาตั้งนานก็ยังไม่เห็นส่งได้เลยใช่ไหมท่อนี้ได้แน่นอนค่ะต้องปรับส่งออกไหมตัวเองไม่น่าจะต้องไหนดูซิความร้อนมาแล้วในที่สุดเราก็จะได้สารละลายเกลือค่ะสารละลายเกลือโอ้โหกว่าจะได้ตัวเองเออแล้วส่งสารละลายออกยังไงเอ่ยโอ้เขาบอกว่าวาล์วมีหลายอันได้ใช่ไหมแต่วาล์วขั้นต่ำคือ2หนูจะเคาะค่ะหนูก็จะวางวาล์วแล้วหนูก็จะเคาะแล้วหนูก็จะวางวาล์วลงไปสีแดงก็คือน่าจะทำงานเอาล่ะวาล์วขั้นต่ำต้องมี2จ้าแล้วทำงานได้ไหมนี่คืออะไรความร้อนไม่ถึงอ๋อเต็มค่ะของเหลวเต็มแล้ววางแบบนี้ได้ไหมตัวเองเอ่ยน่าจะวางได้ค่ะ input auto eject on ก็ input ได้แต่เหมือนไม่เชื่อมกันเนาะมิววางแทงมาค่ะแล้วมิวก็วางท่อมาแบบนี้โอเคน่าจะส่งได้อันไหนดูซิไม่เข้าค่ะปรับข้างบนก็นำเข้าด้านบนก็นำเข้าแล้วนี่นาออนแล้วนาแก๊สหรืออันนี้ไม่ใช่แก๊สแต่เป็นของเหลวเหรอโอเควางไปเลยค่ะโอ้มาแล้วจ้ากำลังส่งเข้าค่ะตอนนี้สารละลายกำลังเข้ามาแล้วใส่ตัวอัปเกรดจ้ะจะได้ไวๆเฮ้ยค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเดี๋ยวนะจุได้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้แท้งระดับอันติเมทเลยนะคะอันติเมทต้องจุได้เยอะสิค่อยๆมาค่ะสารละลายเกลือวางชิดกับแท้งตรงนี้เลยได้ไหมแบบบังคับส่งเข้าได้ไหมอาจจะนำเข้าได้ค่ะลองนำเข้าดูสิต้องเป็นสีแดงค่ะสีแดงอินพุตเขาไม่ตัวเองไม่เข้าวางท่อดีกว่าส่งออกมาเลยจ้าไหนเอ่ยมาแล้วค่ะเต็มเครื่องนี้เลยอิเล็กโทรไลติกสเปเรเตอร์ค่ะในตอนแรกใช่ไหมเราใช้ในการแยกน้ำค่ะเป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนตอนนี้หมิวก็จะต้องใช้เขาเหมือนกันโอ้ต้องการพลังงาน เอ๊พลังงานจากไหนดีนะกังหันลมดีไหมคะจัดไปมาแล้วค่ะเริ่มทำงานโอ้ยพลังงานไม่พอเขาบอกพลังงานมันไม่พอเลยแต่ก็ได้นะนี่ได้คลอรีนมาแล้วค่ะกับโซเดียมจึ๊บจึ๊บจึ๊บมาต่อแบบนี้ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เรายังทนได้อยู่ถ้าทนไม่ได้เราจะเอาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์มาเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยไหนดูสิคะพลังงานโอ้พลังงานไม่พอกังหันลม3เครื่องยังไม่พอค่ะก็กังหันลมละเนาะมันก็ได้แค่นั้นค่ะแล้วเราอยู่วายไม่สูงด้วยก็เลยได้น้อยเลยเอาเถอะเอาพลังงานจากแก๊สแล้วกันค่ะจึ๊บจึ๊บเดินสายเข้ามาต่อสายตรงนี้เลยแล้วกันโอเคอันไหนดูซิพอไหมเอ้ยทำไมพลังงานยิ่งจะไม่พอไปใหญ่ตัวเองนั้นพลังงานจากแก๊สเลยนะโอ้ต่อผิดฝั่งแม่ต้องด้านนี้สิคะไหนดูซิตัวเองพลังงานจ๋าพอค่ะพอแล้วงัวคลอรีนโซเดียมได้ทั้งคู่เลยค่ะตอนนี้ในเครื่องนี้ค่ะมิวกำลังมีปัญหาว่าสถานะของเขาอ่ะเป็นของเหลวหรือว่าเป็นแก๊สนั่นไงโซเดียมอันนี้เป็นแก๊สค่ะโซเดียมโอ้พอดีนายตกใจเลยแล้วคอรีนล่ะเอ๊ะ
โต้คลอรีนไม่ใช่แก๊สเหรอคะหรือสร้อยตะลีบชามโอ้เฟนทอมจะไม่เกิดใช่ไหมโอ้โอ้ของดีค่ะเอมเมอรัลด์เฮ้เฮ้ค่ะอะล่ะเราได้มาแล้วค่ะค่ะแล้วก็แลกนิดนึงเพราะรู้สึกว่าบางคที่ะก็ขาดพืชพันธุ์แบบนี้เรียบร้อยแฟนทอมไม่เกิดค่ะค่ะใส่เข้าไปในช่องสามเรียบร้อยค่ะตัดเองนี่ไงตัดเองอยู่ใกล้เจ้าจะโดนผลักนะทุกคนครับยังมีท่อสีเขียวค่ะท่อสีเขียวคือท่อสำหรับการส่งแก๊สอะล่ะนายลงไปเลยลงไปเลยลาก่อนจ้าตอนนี้ค่ะสิ่งที่มิวได้มาแล้วคือโซเดียมใช่ไหมกับคลอรีนค่ะเป็นแก๊สทั้งคู่เลยค่ะเขาบอกว่าให้เราเอาคลอรีนค่ะมาผสมกับไฮโดรเจนให้เป็นไฮโดรเจนคลอไรด์โอ้โหไฮโดรเจนมีเยอะไหมเอ้ยมีเยอะค่ะไม่หมดเนาะก็น่าจะใช้ได้ค่ะงั้นเอาเครื่องตรงนี้แล้วกันค่ะเอาล่ะตรงนี้ต่อท่อออกมาเลยอันเนี้ยคลอรีนเข้าไหมเข้าและอีกด้านหนึ่งก็ต้องไฮโดรเจนใช่ไหมคะแน่นอนเจาะผนังด้านล่างไปเลยค่ะต่อใต้ดินแน่นอนนี่คือแท้งไฮโดรเจนค่ะอยู่ตรงนี้จื๊บท่อสีเขียวสวยมากท่อส่งแก๊สจุ๊บจุ๊บจุ๊บเรียบร้อยค่ะไหนดูสิมีท่อแล้วทำไมเจ้าไม่รับเข้าเขาบอกว่าสีส้มค่ะสีส้มอินพุตทางขวาใช่แก๊สอินพุตทางขวาค่ะซ้ายกับขวาก็ถูกต้องหรือเจ้าไม่ใช่แก๊สจะบอกว่าไม่ใช่แก๊สได้ยังไงไฮโดรเจนเป็นแก๊สค่ะอ๋อเราต้องปรับตรงนี้ด้วยใช่ไหมล่ะเอาพุทด้านล่างค่ะไหนดูสิมาแล้วไฮโดรเจนเต็มเป็นหมื่นเลยพร้อมจะทำงานแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าต้องการพลังงานจึ๊บ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 ตัดสายตัดสายค่ะพลังงานก็มาแล้วเหมือนกันนี่มาแล้วไฮโดรเจนคลอไรด์ค่ะมาทีละนิดทีละนิดทีละช้าช้าช้าไม่มีปัญหาถ้าหมิวอยากไวหมิวจะไปเร่งตรงนั้นค่ะ การเวลายังไงล่ะโอ้ได้เรื่อยๆเลยค่ะเจ้ารู้ไหมว่าการเวลานั้นน่ะมันดีนะ การเวลาปรับค่ะจึ๊บจึ๊บสองเครื่องมาด้วยความไวตอนแรกหลักร้อยค่ะตอนนี้หลักพันไปแล้วค่ะโอ้ไวมากนี่แหละพลังแห่งการเวลาค่ะโอเคโอเคต่อให้เราครับเครื่องจักรต่างๆมากมายค่ะอีก 3-4 เครื่องเลยหมิวก็คราฟไปค่ะตอนนี้เราใกล้จะเปิดส่วนนี้แล้วค่ะมันคือหน้าตาของปฏิสสารค่ะคือส่วนที่หมิวต้องการไอ้ที่เราทำมาทั้งหมดนั้นที่เราทำมาทั้งหมดในส่วนนี้ในส่วนนี้ค่ะก็คือเส้นทางสู่ปฏิสสารนี่แหละโอ้ไม่ง่ายเลยใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าข้อมูลเขาอธิบายมาดีมากเอาล่ะมิวต้องการซันเฟอร์ค่ะมิวจะลัดเลยนี่เครื่องบดเปิดมาแล้วก็โยนลงไปค่ะบดเบรดค่ะเราจะมีโอกาสได้ใช่ซันเฟอร์ดัสมาแล้วค่ะเอาวิธีนี้แหละจ้าลัดเลยไม่รู้จะใช้เยอะแค่ไหนค่ะซันเฟอร์ดัสแปมไว้ก่อน 2,000 ล้านซันเฟอร์ค่ะเปิดมาแล้วสินะใช่ตอนนี้ค่ะเรามีประสบการณ์ในการใช้เครื่องจักรระดับสูงแล้วใช่ไหมเอาล่ะต่อไปเราก็จะต้องทำปฏิสสารค่ะแน่นอนปฏิสสารใช้ในไอเทมเอ็นเกมหลากหลายมากโอ้โหจัดไปจ้าปฏิสสารในที่สุดเราก็จะเข้าสู่บทของปฏิสสารแล้วค่ะมีเรื่องของชุดสูตรกัมมันตภาพรังสีด้วยโอ้โหชีวิตแค่เห็นก็รู้สึกจากเส้นทางไหนตอนนี้เราเริ่มจากจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะไหนดูเควสไลน์สิน่าจะตรงนี้ค่ะใช่ไหมเอ่ยไล่ไปไล่ไปขึ้นข้างบนไล่ขึ้นข้างบนขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็นี่ค่ะปฏิสสารที่หมิวต้องการอยู่ทางนี้โอ้น่าสนใจเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะไม่เคยเล่นเมคานิซึมจริงจังขนาดนี้เลยนะเนี่ยอันนี้คือแบบอยากจะทำไอเทมเอ็นเกมค่ะสุดท้ายได้มากายดิ้งในบทนี้ดูซิจะเป็นยังไงต่อรับรางวัลจ้าจึ๊บโอ้ยเต็มโอ้ดอกไม้ต่างๆนานามากมายค่ะ
เก็บเข้าไปจ้าเก็บไปโหลดเอาล่ะทุกคนคะในพาร์ทนี้ค่ะเราเตรียมเครื่องจักรมาสักพักแล้วพาร์ทหน้ามาต่อกันค่ะเส้นทางต่อไปของการเข้าสู่ปฏิสสารไม่ใช่เข้าสู่ของการได้รับปฏิสสารค่ะดูซิเมื่อไหร่จะได้สักทีโอ้ไม่ง่ายเลยค่ะไกด์ดิ้งแบบเส้นทางยาวมากเหมือนกันเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะสำหรับ EMC Space 8บ๊ายบายค่ะ